ดีค่ะนี่ป้าแบงทัวร์กินเที่ยวพามาร้านนกน้อยนะคะส้มตำบ้านน้องประทีปนะคะนี่ป้าแบงมาทานยำตำบักเหงใส่หมูยอตำบักเหงใส่หมูยอนะคะเรามาดูเชฟกันนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเชฟนกน้อยนะเชฟนกน้อยน้อยใครสนใจก็มาทานกันได้นะคะในหมู่บ้านน้องประทีปนะคะหมู่บ้านน้องประทีปอันนี้ซอยอะไรคะเนี่ยซอยเจ็ดค่ะซอยเจ็ดนะคะซอยเจ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บแซ่บนัวนัวปลาร้านะคะนี่เชฟทุกทีนี่เชฟจะอยู่ร้านอาหารชื่อดังนะคะในเชียงใหม่นะคะอยู่ร้านอาหารชื่อดังนะคะรับประกันฝีมือคุณภาพครับจอนะคะเชฟนกน้อยนะคะเชฟนกน้อยนะคะทุกอย่างคุณภาพนะคะคุณภาพนะคะเชฟนะคะฝีมือนะคะฝีมือต้องมาทานทุกวันนะคะยอดถึงจะขึ้นใช่ไหมใช่ทำงานทุกวันนะคะอร่อยอร่อยนะคะดูนะคะฝีมือนะคะฝีมือเชฟนะคะเชฟนะคะเชฟนกน้อยตำบักหุงใส่หมูยอหรือว่าส้มตำใส่หมูยอนะคะโอ้โหนะคะอลังการงานสร้างนะคะอันนี้ถาดละเท่าไหร่นะคะเชฟ40 บาท40 บาทเองนะคะสุดยอดเลยนะคะ40 บาทเองนะคะเต็มครกล้นครกเลยนะคะรับประทานกันได้นะคะหมู่บ้านน้องประทีปนะคะซอย7นะคะซอย7หมู่บ้านน้องประทีปนะคะอร่อยมากเลยนะคะตรงค่ะโอ้โหยำหมูยอแซ่บๆนัวๆ นะคะแซ่บๆนัวๆเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเลยค่ะเชฟฝากร้านเชฟนกน้อยด้วยนะคะส้มตำนกน้อยนะคะน้องประทีปซอย7นะคะน้องประทีปซอย7ป้าแบมทัวร์กินเที่ยวพามาทานนะคะส้มตำแซ่บนะคะแซ่บๆนัวๆนะคะหอมมากเลยค่ะหอมมะนาวสุดยอดนะคะมีทุกอย่างนะคะเมนูมียำวุ้นเส้นหมูสับยำหมูยอนะคะแบมชิมก่อนนะคะอร่อยนะคะโอเคค่ะแซ่บนัวสุดใจนะคะน้ำปลาหาหอมน้ำปลาหาหอมขอมะนาวอีกนิดหนึ่งนะคะปลานิดนึงก็ได้ค่ะเชฟเพิ่มนัวแซ่บนัวเลยนะคะโอเคอร่อยมากสุดยอดนะคะลำแต้แต้เจ้านะคะมาเชียงใหม่ต้องแวะมาทานนะคะร้านเชฟนกน้อยส้มตำยำแซ่บนะคะอร่อยมากเลยนะคะ40 บาทเองนะคะล้นคกเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะสุดยอดเดี๋ยวต้องไปหาข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวร้อนๆ นะคะมาเป็นลูกค้าขาประจำทุกวันนะคะนะคะเยอะมากนะคะโรยถั่วด้วยนะคะมีโรยถั่วด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะคะ
40 บาทนะคะถุงเบอร์เลอร์นะคะสุดยอดจริงๆนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนๆที่อยู่เชียงใหม่แวะมาทานกันนะคะน้องประทีปซอย7นะคะหมู่บ้านน้องประทีปซอย7 40 บาทนะคะอร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะแซ่บๆนัวๆ นะคะแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีลำแต๊ะๆเจ้าสุดยอดนะคะนะคะมีผักด้วยนะคะขอบคุณนะคะเชฟค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วนะคะส้มตำบักหุ่งใส่หมูยอนะคะส้มตำใส่หมูยอนะคะแซ่บๆนัวๆอร่อยอร่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะป้าแบมทัวร์กินเที่ยวนะคะฝากช่องเชฟติ๋งด้วยนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องนะคะซอย7น้องประทีปนะคะเรียนเชิญนะคะพี่น้องทุกบ้านนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปากทางอยู่ตรงไหนนะคะดูเมนูนะคะร้านส้มตำนกน้อยนะคะตำไทยตำปูปูปลาตำลาวตำซั่วปูปลาขนมจีนตำปูม้าตำแตงตำมะม่วงตำกระท้อนเพิ่มหมูยอเพิ่มไข่เค็มขนมจีนนะคะอันนี้ก็คือร้านของเชฟนะคะเชฟนกน้อยนะคะนี่นะคะก็มีถนนมาอันนี้มาจากทางซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะมาจากทางซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะอันนี้มาจากทางสถานีรถไฟนะคะก็พบเจอร้านได้เลยนะคะเจอร้านนกน้อยนะคะร้านนกน้อยนะคะร้านนกน้อยส้มตำร้านส้มตำนกน้อยแซ่บนัวนะคะลำแต่เจ้านะจ๊ะลำมากเลยนะคะฝากกดหนุนกันด้วยนะคะพี่น้องนะคะก็เชฟนกน้อยนะคะตัวเป็นๆ นะคะ ขอบคุณค่ะเชฟขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ